นี้ก็คงได้เวลาที่หลังจากที่มีการระบาดของ4.5 นะครับแล้วก็ทางกรมก็ได้เคยเอาข้อมูลมาแจ้งให้ท่านทราบนะครับวันนี้ก็คงจะมาติดตามอัปเดตสถานการณ์กันนะครับว่าไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะครับก็เราตรวจในทุกๆสัปดาห์นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าขณะนี้เนี่ยก็เป็นโอไมครอน 100% อย่างที่เราเคยเรียนนะครับก็เหมือนกับที่โลกใบนี้เป็นนะครับในโอไมครอนเองก็มีสายพันธุ์ย่อยๆนะครับวันนี้มี BA.1 นะครับประมาณ10รายนะครับประมาณ 1% นะครับแล้วก็มี BA.2 นะครับ BA.4.5 อย่างละประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพราะอันนี้คือสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับโอไมครอนเนี่ยทั่วประเทศแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ตรวจพบไม่ได้เว้นจังหวัดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันในแต่ละสัปดาห์นะสีเหลืองๆเป็นเดลต้านะวันเดลต้าหายไปหมดเกือบหมดแล้วนะครับก็เหลือโอไมครอนเป็น 100% นะครับไม่ว่าผู้จะเดินทางจากต่างประเทศหรือในประเทศทีนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราตรวจด้วยวิธีการตรวจเบื้องต้นที่เรียกสนิปเทสหรือตรวจแล้วก็ตรวจเรื่องของการหายไปของตำแหน่งยีนเนี่ยนะครับก็พบว่า948รายที่เราตรวจเนี่ยก็เป็น BA1 อยู่10รายนะครับแล้ว BA2 อยู่47นะครับแล้วก็ BA45 การตรวจชั้นต้นเนี่ยเราจะไม่ได้แยก4กับ5นะครับแต่ว่าจริงๆเราแยกได้นะครับแต่ว่าถ้าการแยกเนี่ยเราจะต้องเพิ่มอีก1ขั้นตอนซึ่งขณะนี้เราคิดว่า BA4.4.5 เนี่ยไม่ได้มีอะไรต่างกันนะครับมันก็ในการตรวจชั้นต้นเราก็เลยรวม BA4.4.5 เพราะเข้ากลายพันธุ์ในตำแหน่งที่คล้ายกันนะครับก็489รายนะครับอันนี้ก็จะมาให้เห็นนะครับถ้าเราแยกกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศนะเราก็พบว่า46ตัวอย่างเนี่ยเป็น 4.5 ซะ 78% นะก็ประมาณ 80% นะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆในประเทศเนี่ย900ตัวอย่างเนี่ยก็จะมี 4.5 ประมาณครึ่งหนึ่ง 50% นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพบอยู่นะครับถ้าเราดูรายสัปดาห์เนาะก็จะเห็นอย่างที่เห็นอยู่บนจอมีเริ่มต้นจากประมาณ 6% กว่าๆเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มาเป็น 44.3 แล้วก็มาเป็น 51.7 นะนี่คือภาพรวมของทุกกลุ่มที่เราตรวจอยู่ในประเทศนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับจะเห็นว่ามันกระโดดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่อยก็อย่างที่อธิบายทราบแล้วมันมีตัวอย่างเทมาเยอะมากพอสมควรในช่วงนั้นก็เลยเห็นตัวอย่างแต่ว่าแน่นอนสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้ถอยลงไปนะครับเพียงแต่ว่าความชันของกราฟเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชันมากเท่าเก่าอาจจะค่อยๆเพิ่มไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็คาดการได้ว่าอีกไม่นานนะครับBA.4.5 เนี่ยก็จะพูดง่ายๆว่าเป็นครองตลาดเป็นส่วนใหญ่ของการติดเชื้อในประเทศไทยเราพบเกือบทุกเขตนะครับก็ค่อยๆทยอยตรวจกันมานะครับก็ตอนนี้เว้นเขต3เขต8เขต10นะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะมีจำนวนตัวอย่างที่เป็น BA.4.5 เหมือนกันนะแต่ว่าเนื่องจากการตรวจเป็นการสุ่มตรวจนะครับก็เข้าใจว่าเยอะที่สุดยังเป็นกรุงเทพมหานครนะตัวเลข majority เลยอยู่กรุงเทพมหานครเป็นหลักใหญ่แล้วก็ถ้ากรุงเทพเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มันก็จะทำให้เกิดภาพรวมประเทศเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนั้นนะครับต้องเรียนครับว่านอกจากเราตรวจเบื้องต้นที่ว่าแล้วที่ได้ผลใน1วันแล้วเนี่ยเรายังเอาจำนวนตัวอย่างจำนวนหนึ่งเนี่ยมาตรวจที่เรียกว่าโฮจีโนมเซคเวนซิ่งคือถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวนะครับซึ่งอันนี้จะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ถึงจะรู้ผลเพราะว่านอกจากกระบวนการตรวจแล้วยังต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลานิดหนึ่งก็บางส่วนก็จะมีการซ้ำกันนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามว่าวันนี้มี A.4.5 มีเท่าไหร่ก็มีสักประมาณ1,000รายนะครับในประเทศไทยแต่ว่าตัวเลขพันลายไม่มีความหมายอะไรนะผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะเราอย่าไปลงเลยว่ามีพันแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีความหมายเพราะว่าเราต้องดูสัดส่วนว่าจริงๆเพราะว่าแน่นอนเราเชื่อว่าคนติดเชื้อโควิดในประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายพันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราตรวจเจอเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้น่าจะมีความหมายมากกว่าถ้าสัดส่วนมันเยอะกว่าอีกสายพันธุ์นึงเนี่ยแสดงว่ามันแพร่เร็วกว่าแล้วมันกำลังจะเบียดสายพันธุ์เก่าออกไปนะครับพอเราลองมาวิเคราะห์ดูในรายละเอียดของกลุ่มต่างๆครับก็สไลด์นี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในเวลานี้แต่ว่าเราต้องพิสูจน์กันต่อไป
ท่านจะเห็นว่าซ้ายมือสุดเนี่ย173รายเนี่ยคือภาพรวมๆนะภาพรวมๆนะครับเราพบว่ามี BA.4.5 เนี่ยอยู่ประมาณ 35-36% นะครับแล้วพอเราแยกมาเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็ไม่ได้มี BA.4.5 มากกว่าคนอื่นนะครับนั่นหมายความว่าBA.4.5 เนี่ยไม่ได้เกิดในบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมากกว่านะครับแล้วก็พวกที่ CT ต่ำๆนะ CT น้อยๆก็แปลว่าเชื้อเยอะๆนะติดเชื้อแล้วเชื้อมากเลยทีเดียวเนี่ยก็ 36% กว่ากลุ่มที่มีอาการรุนแรงนะครับใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าปอดอักเสบเนี่ยเราได้ตัวอย่างมาแค่11รายนะมันยังน้อยเกินไปแต่ก็ตรงเนี้ยพอดูสัดส่วนก็เป็น BA.4.5 เนี่ยประมาณ 36-37 รายนะครับซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเท่าที่เรามีข้อมูลวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ปรากฏว่ามีความรุนแรงจาก BA.4.5 เมื่อเทียบกับ BA.2 หรือ.1 เดิมเนี่ย อย่างเห็นได้ชัดจากข้อมูลนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลข11รายเนี่ยมันต่ำเกินไปเพราะฉะนั้นขอเวลานะครับวันนี้เราก็ได้ขอความร่วมมือไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้โรงพยาบาลที่มีคนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้ปอดอักเสบเนี่ยได้ส่งตัวอย่างมาตรวจเพิ่มขึ้นนะครับถ้าตัวอย่างจำนวนมันมากขึ้นเนี่ยข้อมูลทางสถิติมันก็จะแม่นยำมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คงต้องอดใจรอนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับขณะนี้เนี่ย BA.4.5 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะดูได้จากไหนก็คือสัดส่วนนะครับที่มันขึ้นไป 50% แล้วนะครับแล้วมันจะค่อยๆเบียดตัวเก่าออกไปนะครับเหมือนที่เคยโอไมครอนเคยเบียดเดลต้านะครับ.2 เคยเบียด.1 นะครับตอนนี้.4.5 ก็เบียดค่อยๆเบียดไปนะครับความรุนแรงเนี่ยข้อมูลยังไม่มากพอนะครับขอติดตามอีกหน่อยหนึ่งนะครับว่าในคนที่ใส่ท่อคนที่ปอดอักเสบนั้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับมี BA สัดส่วนของ BA.4.5 เนี่ยต่างไปจากคนที่ติดเชื้อทั่วๆไปหรือเปล่านะครับมาตรการส่วนบุคคลยังจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นนี้มันเป็นเรื่องที่เวลาเราเจอกับพันธุ์ใหม่เจอกับอะไรก็ตามทีที่เรากลัวว่ามันจะมาเกิดปัญหากับสังคมเราเนี่ยเพราะเราคิดว่ามันน่าจะแพร่เร็วกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นหน้ากากล้างมือหลีกเลี่ยงการไปกิจกรรมหรือสถานที่แออัดอะไรก็ยังมีความจำเป็นนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องร่วมไม้ร่วมแม้ว่าเราจะไม่ได้บังคับกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ขอให้อันเนี้ยน่าจะเป็นสุขนิสัยส่วนบุคคลที่จะช่วยกันเพราะว่าทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์ครับที่ท่านใส่หน้ากากมา2ปีกว่าๆเนี่ยท่านเป็นหวัดน้อยลงหรือเปล่าลองถามตัวเองดูนะถ้าคำตอบคือใช่แสดงว่า อุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันช่วยท่านในการป้องกันการติดเชื้อได้แน่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังอยากให้ดำเนินการเรื่องพวกนี้อย่างเข้มข้นนะครับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับเพื่อให้ภูมิคุ้มกันสูงมากพอเรายังไม่มีวัคซีนเวอร์ชันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนที่เราใช้อยู่ยังเป็นวัคซีนรุ่นเดิมนะครับมันมีลักษณะสำคัญของมันอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยภูมิคุ้มกันมันจะลดลงและมันจะสู้กับพันธุ์ใหม่ๆได้น้อยลงนะอันนี้คือข้อสรุปที่ค่อนข้างจะชัดเจนทั่วโลกเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งที่เราจะใช้กลยุทธ์ขณะนี้เรายังไม่มีวัคซีนใหม่ก็คือว่าเราฉีดเข็มกระตุ้นเพื่อให้ภูมิมันยกสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วเราก็พบว่าในการทดสอบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์ก็เคยทำมาหลายครั้งว่าถ้ามีการกระตุ้นด้วยเข็มกระตุ้นนะครับแล้วก็ภูมิยกสูงไปมากพอเนี่ยมันจะช่วยต่อสู้กับเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆได้นะครับวันนี้เรามีสายพันธุ์ BA.5 อยู่ในสต็อกแล้วเรากำลังจะเพาะเชื้อให้มันได้จำนวนมากพอแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาทดสอบกับวัคซีนที่ท่านฉีดไปนะเข็ม3เข็ม4อะไรไม่รู้ล่ะนะครับว่าตกลงมันสู้กันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็อันนี้ก็ต้องอดใจรอในต่อไปเพราะฉะนั้นในข้อแนะนำขณะนี้ก็คือผมคิดว่าคนที่ได้แค่2เข็มคงไม่พอนะครับคงต้องฉีดเข็มกระตุ้นคนที่ฉีดเข็ม3แล้วแต่นานแล้วนะครับ6เดือนแล้วอะไรแล้วเนี่ยภูมิมันคงตกไประดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะกระตุ้นเพื่อให้มันภูมิมันยกสูงขึ้นมาเพื่อ
สู้กับ BA45 ก็เป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์นะครับนั่นนี่คือสิ่งที่เราอยากฝากข้อความไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนครับแล้วก็อย่าพึ่งตกใจไปเกินกว่าเหตุนะครับผมคิดว่าเราอาจจะเห็นข้อมูลเรื่องของการนอนโรงพยาบาลหรือไปโรงพยาบาลจำนวนมากขึ้นนี่ก็อาจจะเนื่องจากการที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า BA.4.5 นี่เองที่ทราบมันก็หลบภูมิได้บ้างแล้วก็มันก็คนที่เคยเป็นแล้ว BA.1 ก็อาจจะเป็นซ้ำได้นะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าเมื่อมันแพร่เชื้อเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้การติดง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะมีคนไปนอนโรงพยาบาลเยอะขึ้นแต่ว่าสัดส่วนต้องดูก่อนว่ามันใช่จาก BA.4.5 เป็นสาเหตุหรือไม่หรือว่ามันเป็นสัดส่วนที่เพิ่มไปตามจำนวนของคนติดเชื้อนะครับเหมือนกับตอนที่โอไมครอนมาใหม่ๆเนี่ยพอมันติดเชื้อเยอะๆมันก็มีคนอาการหนักมากขึ้นนะครับเป็นสัดส่วนกันขึ้นไป